ปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีหิน1อันทองขึ้นแรงคนช็อกไม่ซื้อเลยแต่ถ้าสังเกตในงบเราก็ยังทำให้โตได้ 20% ความยากอยู่ที่การบริหาร mood and tone ของลูกค้าแล้วนะว่าจะทำยังไงให้ยังกลับมาเลือกเราถึงแม้ว่าอยากขายก็ต้องเป็นเราอยากซื้อก็ต้องเป็นเราตอนที่เข้าตลาดแรกๆอ่ะคำถามนี้เป็นคำถามที่ผมเกลียดที่สุดเลยคือถามว่ากังวลอะไรมั้ยไม่ได้เกลียดที่เขาถามนะเกลียดที่ตัวเองตอบว่าไม่มีแต่ว่าประสบการณ์สอนให้เรียนรู้แล้วว่าจริงๆแล้วมีจริงๆแล้วมีคือตอนนี้เราเริ่มคิดออกแล้วว่าปัญหามันคือถ้าเราโตมากๆจริงๆใครให้เงินกู้อีกวะบริษัทออโรล่าดีไซน์จำกัดมหาชนหรือออร่าร้านทองมูลค่า 17,000 ล้านบาทที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยเจ้าของร้านออโรล่าทองมาเงินไปเซ็งเฮงออโรล่าไดมอนด์และของขวัญที่มีสาขารวมกันทุกแบรนด์มากถึง429สาขาหากลองไปดูงบการเงินของออโรล่าพบว่าหากมีรายได้เข้ามา100บาทสัดส่วนรายได้ที่มากที่สุดมาจากผลิตภัณฑ์โมเดิร์นโกล94บาทดีไซน์โกลและเครื่องประดับเพชร5บาทรายได้อื่นๆเช่นดอกเบี้ยรับค่าสมาชิกอีก1บาทซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายที่อยู่ในกระบวนการผลิตและขายทั้งหมดออกไปออโรล่าจะมีกำไรเหลือ3บาทจากทุกๆ100บาทแต่ออโรล่าก็ไม่ได้มีแค่การซื้อขายทองเท่านั้นแต่ยังมีโมเดลธุรกิจอื่นๆที่น่าสนใจโมเดลเหล่านั้นคืออะไรและจะทำให้ออโรล่าเติบโตได้อีกแค่ไหนติดตามได้ใน Company Snapshot สวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่างที่บอกเลยค่ะคำถามเยอะมากเลยเพราะตอนนี้จริงๆเราเห็นราคาทองนี่โอ้โหใช่40,000กว่าใช่ใช่นะคะหลายคนก่อนหน้าที่เราเห็นหุ้นออร่าเข้าตลาดมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอุ้ยก็ขายทองอ่ะนะมันก็น่าจะวีเลทไปกับราคาทองหรือเปล่าแต่ภาพที่เกิดขึ้นในตลาดมันไม่เป็นแบบนั้นนะคุณกอล์ฟใช่ครับอยากให้คุณกอล์ฟอธิบายให้ฟังหน่อยว่ามันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของราคาทองมากน้อยขนาดไหนสำหรับธุรกิจของออร่าค่ะต้องบอกว่ามันมีความสัมพันธ์กันแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าราคาทองเนี่ยมันก็เป็นคีย์อินดิเคเตอร์หลักของราคาขายของเราฉะนั้นมันก็จะไปส่งผลว่ากระทบต่อว่าเฮ้ยถ้าราคาขายนะมันขึ้นมันกระเถิบขึ้นพอราคาขายกระเถิบขึ้นเนี่ยก็มีผลต่อผู้บริโภคว่ามีโอกาสซื้อชิ้นเล็กลงไหมจำนวนน้อยลงไหมก็จะเป็นแต้มลบแล้วกันในฝั่งการขายแต่อย่าลืมนะว่าออร่าทำการรับซื้อด้วยก็จะเป็นแต้มบวกว่าต่อชิ้นน่ะสามารถทำกำไรได้เยอะขึ้นนะการขายอาจจะน้อยลงการรับซื้อเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นฉะนั้นสิ่งที่ออร่าต้องทำให้ดีที่สุดเนี่ยคือ manage ให้ได้ว่าทั้งขายออกและรับซื้อเข้าของ quantity มันอะเราทำเป็น margin จริงๆได้อยู่ใช่ไหมจำนวนการซื้อความถี่ทุกอย่างของลูกค้ายังกลับมาหาเราเพื่อที่จะทำกำไรให้เติบโตได้อยู่ใช่ไหมซึ่งจริงๆปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีหิน1อัน1ปีเพราะว่าทองขึ้นแรงอยู่พอทองขึ้นแรงเนี่ยคนช็อกไม่ซื้อเลยแต่ถ้าสังเกตในงบเราก็ยังทำให้โตได้ 20% ความยากอยู่ที่การบริหาร mood and tone ของลูกค้าแล้วนะว่าจะทำยังไงให้ยังกลับมาเลือกเราถึงแม้ว่าอยากขายก็ต้องเป็นเราอยากซื้อก็ต้องเป็นเราแต่คีย์ก็คือนั่นแหละกลับมาที่คำถามเพราะว่าคุณก๊อฟคำถามเนี้ย จริงๆไม่ได้ถามคนเดียวไปเซอร์เวย์ในตลาดมารวมไปถึงในบล็อกดิจิตอินเวสต์ของเราที่เป็นคอมมูนิตี้ให้นักลงทุนที่ติดตามหุ้นรายตัวเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นนะคะท่านนี้ค่ะคุณนักลงทุนเน้นทนทานนะคะกริดอินเวสเตอร์เนี่ยเขาก็ถามเหมือนกันนะว่าราคาทองเทรนขาขึ้นนิวไฮแล้วนิวไฮเล่าแต่ราคาหุ้นออร่าสวนทางลงเรื่อยๆนะคะคิดถึงต้นทุนร้านที่จะเปิดใหม่ต้องใช้เงินเยอะขึ้นแหละกับทองที่ต้องเตรียมไว้หน้าร้านการเติบโตการขยายสาขาก็อาจจะลดลงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อันนี้คือเขาคอมเมนต์เดี๋ยวให้คุณกอล์ฟตอบทั้งสองประเด็นนะคะแต่เขาคิดว่ากับสาขาเดิมคิดว่าไม่กระทบเท่าไหร่มูลค่าสินทรัพย์ทองในสต็อกเพิ่มขึ้นด้วยเขาบอกว่าออร่าเนี่ยก็เหมือนธุรกิจซื้อขายทั่วไปที่กำไรมาจากการซื้อขายยิ่งธุรกรรมเยอะทรานแซคชั่นก็เยอะอันนี้น่าจะเข้าใจถูกครับแต่ว่าทองราคาผันผวนคนมาซื้อขายทองทำกำไรกันมากขึ้นก็น่าจะดีกับร้านเขาซึ่งที่ผ่านมาก็ดูน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะแต่เขาบอกทั้งหมดเนี่ยเดาล้วนๆนะไม่ได้คำบดคำบดในวงการร้านทองนะคะแต่เชื่อมือลูกร้านทองที่เขาโตมากับร้านทองตั้งแต่เด็กก็จัดการได้แหละขอบคุณที่เชื่อมือก่อนแล้วกันกลับมาที่คำถามค่ะเขาทิ้งไว้สองพอยต์น่าสนใจเอาพอยต์แรกก่อนราคาทองเทรนขาขึ้นแล้วขาขึ้นอีกแต่ทำไมราคาหุ้นสวนทางลงคุณก๊อฟมองว่าต้องเรียนอย่างนี้นะว่าผมก็ไม่ได้คำวอดในวงการหุ้นเหมือนกัน ถ้าเกิดกลับมาเป็นราคาทองหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะพอตอบได้ดีกว่านี้แต่ว่าเราเข้าใจว่าเซนติเมนต์ตลาดอาจจะไม่ดี เขาอาจจะคาดหวังบางอย่างที่เราเดลิเวอร์แล้ว จริงๆต้องบอกว่าออร่าเนี่ยเดลิเวอร์
ถึงและเกินสิ่งที่เราคอมมิตตลอดในการโตใน business ที่transaction หลายๆล้านแล้วยัง P คูณ Q โตทุกอย่างเนี่ยเราคิดว่าตัว Aura ค่อนข้างแข็งแรงแล้วแหละจุดที่เราเป็นคอนเซิร์นที่พยายามจะอธิบายอยู่เรื่อยๆคือความเข้าใจของตัวบริษัทมากกว่าอย่างเช่นตัวราคาทองที่ขึ้นไปสูงเนี่ยจริงๆมีข้อดีหลายอย่างมากเพียงแต่ข้อดีเหล่านั้นเนี่ยถ้าแกะงบกันดีๆจะเห็นไหมถ้าเห็นว่าเอ้ยสต็อกมูลค่าเนี่ยสต็อกมันเป็นมูลค่าของณวันที่ราคาเป็นวันที่ซื้อนะถ้ามันขึ้นในช็อตไทม์ก็มีโอกาสทำกำไรจากก้อนนี้อยู่บ้างนะณตอนที่แพงแล้วเนี่ยการหักเปอร์เซ็นต์อาจจะดูเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมแต่มันเป็นเปอร์เซ็นต์ของ value ที่เพิ่มขึ้นนะทีนี้ทางบริษัทก็แค่ต้องหาคิวให้เยอะขึ้นเท่านั้นเองซึ่งคิวมันมายากเพราะว่า price มันสูงแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่ต้องบริหารถามว่าโอกาสในการเติบโตและทำกำไรยังมีอยู่ไหมเรามองเห็นว่ามันเยอะเมื่อไหร่ที่นักลงทุนให้คุณค่ากับไส้ในที่ซ่อนอยู่อ่ะก็เชื่อว่าเดี๋ยวราคาน่าจะรีเฟล็กกลับมาเข้าใจบรรยากาศตอนนี้มันเป็นยังไงอ่ะไอ้ 40,000 บวกลบเนี่ยผมเห็นการเปลี่ยนแปลงมันเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงถ้าเล่ามาตั้งแต่ 30,000 ขึ้นมา 35,000 ตอนนั้นน่ะเทรนด์หน้าขายเยอะมากคนจะหักหัวว่าขายๆๆๆๆๆๆเลยซื้อน้อยตอนเนี้ยเทรนด์มา 40,000 เนี่ยเรื่องราวมันเริ่มมีผสมกันระหว่างคนที่กลัวว่าเฮ้ยมันนิวไฮ 40,000 มันจะไป 45,000 มั้ยกับอีกแก๊งนึงคิดว่าเฮ้ยสูงมากๆๆๆแล้วนะมันก็จะมีอยู่2กลุ่มอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าเราเริ่มเห็นไม่ได้เป็นทิศทางใดทิศทางหนึ่งชัดเจนมันเริ่มเกณฑ์การผสมละทุกครั้งที่มันขึ้นรุนแรงเนี่ยมันก็จะขึ้นเร็วหรือว่าถ้าเป็นไซด์เวย์อัพอย่างงี้ไม่มีปัญหาละไอ้ขึ้นรุนแรงของผมคือ5เกิน 5-7% ภายใน2วีคอย่างเงี้ยผมว่าเกินไปแล้วถ้าเกิดมันยังเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆเซว่า 5% ติดกันสัก 2-3 เดือนอย่างเงี้ยมันเริ่มหวั่นไหวละแล้วถ้าเป็นขาขึ้นยาวๆขาขึ้นยาวๆเนี่ยสมมติเอาช่วงนี้มาพูดเลยเพราะว่ามันขึ้นมาตั้ง 3,600 จน 42,000 แล้วช่วงนี้อยู่ 41,000 something นะเราก็ต้องปรับบางส่วนว่าเอ้ยช่วงเนี้ยต้องไปดูไส้ในลึกอีกว่า 30,000 มา 35,000 กับ 35,000 มา 40,000 มันขึ้นไม่เหมือนกันตอนแรกที่ขึ้นคนกลัวว่าราคาสูงแล้วเดี๋ยวไม่ได้ขายเขาขายหมดละตอนนี้กลับข้างมาซื้อละฉะนั้นบริษัทต้องมอนิเตอร์เรื่องนี้ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ปรับ strategy ว่าช่วงนี้ทำโปรโมชั่นขายซื้อขาขาย drive ข้างไหนเข้ามาให้ volume ยังได้ดีอยู่และอย่างตอนนี้เรา drive ขาไหนขาขายขาขายขาขายคนกลับมาซื้อเยอะคือมันขึ้นมาแล้วอาจจะย่องไปหน่อยแต่มันไปต่ออารมณ์แบบนี้คนยังอยากได้อยู่ยังอยากได้อยู่ทาง Aurora เองเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะแต่เดิมเราไม่ได้อยากเทรดทองไม่เลยถูกป่ะแต่ว่ามันก็มีบางจังหวะที่เราสามารถหาวิธีทำกำไรได้อันนี้มันคืออะไรโอเคจริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าเหมือนที่ก๊อปยกตัวอย่างให้ฟังนะตอนในช่วงที่ลูกค้ามาขายเยอะมากๆเลยแล้วเราอ่ะไม่ได้ขายออกเลยเรารับซื้ออย่างเดียวเราทำกำไรจากการรับซื้อนั่นแหละสมมติวันนี้ผมขายได้5กิโลเองทั้งทุกสาขารวมมันขายได้แค่5กิโลแต่รับซื้อ40กิโลสิ่งที่ทำก็คือเอา5กิโลเนี้ยไปบาร์เทอร์เพื่อแลกทองใหม่ชนกับ5กิโลที่ไหลแล้วจะเหลืออีก35กิโล35กิโลเนี้ยเลสเซว่าหักมาร์จิ้นไว้เอาก้อนเนี้ยไปขายเป็นทองแท่งแล้วก็ได้มาร์จิ้นเลยซึ่งนานๆเกิดทีเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยมาตรฐานของออร่าคือถ้าวันไหนก็ตามเกิดการรับซื้อเข้ามากกว่าขายออกอ่ะทำท่านี้เลยผมยังยืนยันอยู่นะว่าออโรร่าก็ไม่เทคโปรฟิตกับเรื่องนี้ฉะนั้นสิ่งที่เราทำอ่ะในเรื่องความรักษาริสก้อนเนี้ยเรายังเซฟตี้มันอยู่โอเคแล้วถ้าสมมุติในกลับกันล่ะมันกลับกันคือเราขายออกไปมากกว่าก็แค่ไปซื้อทองเติมเพื่อให้อินเวนทอรี่ยังเท่าเดิมเทียบเป็นสาขาเลยเฉลี่ยมัน 8-10 กิโลต่อสาขาก็ต้องมี 8-10 กิโลต่อสาขาทุกวันกำไรที่ได้มามันมีอยู่แค่2ก้อนก็คือจากค่ากำเนิดใช่ไหมกับไอ้ก้อนเมื่อกี้ที่บอกว่าทุนเท่าไหร่เราขายไปเท่าไหร่สมมติถ้าทุกวันทองมันนิ่งเท่าเดิมหมดเลยเราหักลูกค้า 5% ทุนของก้อนที่จะไปขายเนี่ยมันจะเป็น 95% ไม่ใช่ 100% ของราคาทองอันนั้นก็คือส่วนต่างใช่ซึ่งมันก็เป็นอันนั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าทุกวันผมเติมทองเข้ามาเนี่ยทองที่เติมเข้ามาในอินเวนทอรี่จะเติมได้แค่2แบบแบบแรกคือเอาทองที่รับมาจากลูกค้าไปแลกทองใหม่มาแต่ต้นทุนมันตามมาแบบที่2ก็คือว่าถ้าเราขายเยอะแล้วทองลูกค้าที่รับมาไม่พอมันก็จะซื้อทองณวันนั้นที่ไล่ในราคาที่ขายเลยทองใหม่แต่ทั้งทองใหม่ทองเก่าเนี่ยก็เอาไปแลกเพื่อเป็นทองรูปพรรณมาขายอยู่ดีโอเคเข้าใจแล้วเพราะฉันก็คืออยากให้เห็นภาพว่าเราไม่ได้รีเลทกับราคาทองขนาดนั้นใช่ไหมใช่หลักๆก็คือจำนวนทรานแซคชั่นจำนวนธุรกรรมที่เกิดขึ้นซื้อขายซื้อขายเราได้สเปรดชัวร์เพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ตัวคิวอันนี้คือคิวที่เป็นทรานแซคชั่นเนี่ยมันยังเยอะอยู่ออโรร่านี่สบายใจเลยยังไงเราก็สามารถ manage ได้อีกพาร์ทหนึ่งคำถามของนักลงทุนท่านนี้จริงๆนะว่าน่าสนใจเพราะว่าออโรร่าก็มีแผนที่จะขยายสาขาต่อเนื่องใช่แต่ในการขยายแต่ละสาขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ได้ที่มาแล้วเอาทองกระดาษไปแปะไงถูกไหมมันก็ต้องลงทองจริงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อราคาทองมันสูง
ูงขึ้นอ่ะกลายเป็นว่า inventory ที่เราต้องใส่ลงไปในแต่ละสาขาจะเพิ่มขึ้นแล้วเรา manage บริหารจัดการโอเคจริงๆไม่เคยเป็นที่กังวลของบริษัทขนาดนั้นเลยเหตุผลเพราะว่าต่อให้วันแรกเนี่ยเราใส่ทองเยอะเนาะแต่สุดท้ายมันก็จะกลับมาผูกที่สูตรที่เป็นknow-how ของบริษัทอยู่ดีว่าทำยังไงถึงจะเข้าใจว่าใส่ทองจำนวนเท่าไหร่ใส่ทุนจำนวนเท่าไหร่แล้วถึงจะได้จุดคุ้มทุนที่สุดแต่ถามว่ามันคงกระทบนิดหน่อยแหละว่าเอ้ยก็ทองแพงขึ้นยังไงต่อให้มีลอจิกเดิม10โลวันนั้นกับ10โลนี้ราคาไม่เท่ากันอันนี้ก็จริงก็จริงเข้าใจแต่จะกระทบกับการขยายสาขาเราไหมคะไม่นะจริงต้องบอกว่าCash Cycle เราอะถ้าดูโอเปอเรชั่นอย่างเดียวถ้าเปิดร้านทองอะเปิดตามแผน25ล้านอะไรเงี้ยไม่กระทบครับไม่มีปัญหาเลยใช่อย่างเงี้ยทางออโรร่าเราคุยกันภายในมั้ยเรามองว่าราคาทองมันจะไปถึงขนาดไหนวะเนี่ยต้องบอกงี้ว่าเรามอนิเตอร์ราคาทองเนี่ยทียิบคนชอบกังวลว่าทองลงในความรู้สึกของตัวผมเองละกันคิดว่าลงอ่ะมีโอกาสนะแต่ยากมากเลยเหตุผลเพราะว่า1ราคาทองมันขึ้นอยู่ความผันผวนของโลกนะโลกก็ยังดูไม่ได้สงบไวๆนี้เรื่องดอกเบี้ยอีกอย่างเงี้ยเราก็ยังเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะมีปัจจัยบวกกับเรื่องนี้ละกันมุมมองทองคำเรายังรู้สึกว่ามีโอกาสขึ้นเท่าไหร่ไม่แน่ใจละขึ้นอยู่กับตัวคูณที่เป็นบาทความหมายคือค่าเงินบาทของเราอะถ้าอ่อนด้วยก็มีโอกาสเห็นไกลๆเลยซึ่งทุกวันนี้ก็มาเร็วมากนะเห็นแผนละนะคะแต่ทีนี้ขอกลับมาที่ตัวเลขในงบการเงินครับ 2-3 ตัวที่หลายคนแบบมองกันอยู่อ่ะตอนแรก okay. มองเรื่องท็อปไลน์ซึ่งท็อปไลน์ก็ยังเติบโตนะคะแล้วก็ gross profit ก็ดูดีเลยนะคะแต่พอลงมาเป็นแบบ net profit margin มันค่อนข้างบางไปหน่อยคำถามก็คือว่ามันจะยืนที่ระดับนี้เป็น new normal ของแบบ admin expense หรือเปล่าหรือมันจะเป็นคิดว่าไม่ต่ำกว่า50แล้วก็น่าจะอยู่ช่วงนี้แหละ50ถึง60เนี่ยเป็น new normal เป็นไปได้น่าจะอยู่ในเรนจ์นี้เพราะว่าเรามีการปรับปรุงหลังบ้านหลายอย่างเนาะหลักๆก็เบสิกทั่วไปครับก็ปรับโครงสร้างหลังบ้านให้ลึกขึ้นละเอียดขึ้นขยายทีมเพื่อจะเตรียมจัมป์สู่ต้าต่อไปร้านนี้เติมครบยังคะใกล้เคียงแล้วแหละ CFO เห็นว่ามีประเด็นลาออกไปได้คนใหม่มั้ยยังคะครับก็ต้องบอกว่าทางบริษัทเนี่ยมีคนสัมภาษณ์แล้วก็มีแคนดิเดตอยู่ที่เข้าตาเนาะแล้วก็ต้องบอกอีกว่าไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าทีมที่บริหารอยู่ณตอนนี้ที่อาจจะดูเหมือนไม่มี acting คนหลักเนาะแต่ว่าก็ยังพอบริหารได้นะครับน่าจะคิวนี้คิวหน้าก็เห็นคนใหม่แล้วแหละโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือภาพทุกอย่างอะเหมือนแบบปีที่ผ่านมาเราพยายามลองผิดลองถูกอยู่ถูกใช่ใช่เค้นให้มันเกิดศักยภาพให้มากที่สุดละกันเพราะว่าเราอยากเห็นลึกจนลึกที่สุดเลยเพราะว่าอย่างที่เห็นออกมาจิ้นเราไม่ได้เยอะฉะนั้นมันกระทบนิดหน่อยขนาดทองมาเงินไป 1% ยังรีเฟล็กได้ตั้งเยอะเลยฉะนั้นเราต้องดูเลขที่ลึกมากๆการชาร์จระหว่างออร่ากับทองมาเงินไปเป็นยังไงมันงั้น P&L ก็จะไม่ชาร์จอะไรอย่างเงี้ยเราดูลึกมากๆเลยแล้วเราก็เนี่ยแหละเพื่อที่จะมาเร่งประสิทธิภาพมันจะเร่งยังไงถ้าไม่มีตัวเลขไว้ดูถ้าไม่ทีมไว้รีพอร์ตแล้วก็คอยเฟ้นหามันก็ต้องเริ่มที่นี้ก่อนนะไม่งั้นก็จะกลายเป็นความคิดเนาะไม่ได้เป็น strategy ไม่เกิด action plan ตอนนี้ก็ต้องสร้างให้มันเกิด action plan ก่อนว่าคิดเสร็จแล้วคิดเสร็จแล้วเริ่ม execute แล้วด้วยตอนนี้ execute ระดับนี้แล้วคำเราก็คิดเผื่อไงว่าถ้าจะรีดมันต้องรีดยังไงโอเคเห็นภาพแล้วตอนนี้เห็นภาพแล้วนะคะไปกันบ้างแต่ทีนี้อีกหนึ่งพระเอกตัวจริงนะคะที่เราคุยกันมาตลอดแล้วก็จริงๆเป็นความหวังเป็น new S curve ใหม่ของทาง Aurora ด้วยซ้ำก็คือทองมาเงินไปนะคะใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าไปดูงบที่ประกาศกันออกมาเนี่ยถึงแม้ว่าสัดส่วนรายได้จะยังไม่เยอะมากถูกไหมก็คือประมาณสักสัดส่วน 1% อยู่เลย 1% ใช่ไหมแต่อัตรากำไรสุทธิที่มาจากตัวเนี้ยไม่เบาเลยไม่เบาครับ10กว่าเปอร์เซ็นต์10กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่แสดงว่าเรากำลังแล้วปีนี้ก็คือคุณกอล์ฟคุณบอลก็บอกตลอดว่าเราจะโฟกัสทองมาเงินไปใช่เนาะเป้าหมายเราวางไว้เท่าไหร่นะคะปีนี้3,800 3,800 2ปีเนี่ยโตขึ้นมาจาก 1,700 ขึ้นมา 3,800 โตมาเกิน1เท่าอ่ะเออซึ่งลอจิกที่เราเห็นนะว่ามันโตอ่ะคือเห็นอะไรในมันว่าแบบเฮ้ยทองมาเงินไปนี่มันน่าจะเติบโตได้เป็นอย่างดีจริงๆมันเป็นเทรนด์นะณวันแรกที่กอล์ฟเข้ามาทําอ่ะกอล์ฟทําตั้งมัน400ล้านเราค่อยๆศึกษาเรียนรู้กับมันมาว่าเอ๊ะมันเริ่มเห็นนะไม่ใช่เพิ่งมีนะมันทำบ้านกอบทำทองมาเงินไปเนี่ยมาหลายสิบปีแล้วแค่ไม่ได้ทำเป็นแบรนด์เรารู้สึกว่าให้การทำเป็นแบรนด์เนี่ยคนเล็กคนไหนได้เร็วเห็นชัดแล้วพอมอนิเตอร์ในเขาเรียกว่าอะไรดีในหลายๆ strategy อ่ะเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยอันไหนเวิร์กอันไหนไม่เวิร์กจนเรามั่นใจในการ explore แล้วว่าเฮ้ยมีท่าเนี้ยที่เวิร์กก็คือตั้งเป็นแบรนด์ทองมาเงินไปเลยซึ่งสำหรับเราเรารู้สึกว่าเคยเริ่มแข็งแรงแล้วทีนู้นก็เป็น execution strategy อื่นๆแล้วว่าเฮ้ยงั้นลองแบบ1แบบ2แบบ3แบบ4เพื่อที่ทดลองทั้งหมดเนี้ย
พื่อที่ว่าณวันหนึ่งถ้าเราอยากจะ expand เป็นหลักแมสกว่านี้เราจะทำท่าไหนแล้วยังไงผ่านมา2ปี3ปีนิ่งแล้ววะเจอแบบสูตรลับยังเจอสูตรลับเจอสูตรต้องพูดว่าเจอสูตรลับเยอะมากจริงๆ DE เรายังน้อยอยู่เลยนะประมาณ 1.2 1.3 อะไรอย่างเงี้ยปัญหาคือบางทีแบงค์อ่ะไม่ยอมปล่อยก้อนใหญ่ไม่ปล่อยทีนึง 3,000 5,000 ครับแล้วตอนนี้เราใช้ financing จากที่ไหนตอนนี้ใช้แบงค์เป็นหลักเลยเป็นหลักเลยแต่ทีนี้ขออนุญาตกลับมาถามที่ตัวของลูกค้าก่อนที่เราบอกว่าโหเราเห็นว่ามันโตดีมากเลยหลักการคือจริงๆอ่ะชอบชื่อมากเลยนะชื่อแบบมันชัดเจนมากชัดกว่านี้ไม่ได้เลยทองมาเงินไปจ้ะนะมันก็คือการขายฝากทองซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในร้านทอง traditional ทั่วไปเขาก็ทำกันอยู่แล้วแหละแต่แค่ Aurora เนี่ยน่าจะเป็นแบรนด์แรกในประเทศไทยที่หยิบมันทำแบรนด์มาโบให้มันชัดเจนว่าเราทำสิ่งนี้ใช่ไหมซึ่ง process ของมันตอนนี้คือโอเควันนี้ที่คุณกอล์ฟบอกเราตั้งเป้า 3,800 ล้านวันนี้เราก็มีในตัวเลขเนี่ย Q1 ที่ผ่านมาก็ประมาณ 3,000 แล้วป่ะ 3,100 something ครับ3,000 กว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าอ่ะ capability ฝั่งของการเงินเราอ่ะคือ 3,800 นี่เราสบายไปได้สบายนะคะแต่ส่วนที่เหลือก็คือเรื่องของการทั้งเร่งขยายสาขาแล้วก็เรื่องของลูกค้าเรื่องของจำนวน transaction เนี่ยแหละใช่เนาะซึ่งอยากให้คุณกอล์ฟเล่าให้ฟังหน่อยละกันว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยเราขยายสาขาเริ่มเห็นตามปั๊มก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะตามกับพาร์ทเนอร์ใช่ไหมเยอะขึ้นละลูกค้าเข้ามาเนี่ยอันเนี้ยตามที่เราคิดไว้มากน้อยขนาดไหนคือมันใช่ไหมที่เราไปแท็บลูกค้ามันตรงจุดไหมถ้าสาขาที่เปิดเนี่ยเรามั่นใจอยู่แล้วผลตอบรับของสาขาทองมาเงินไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนร้านทองคือมันจะค่อยๆสะสมแล้วโตขึ้นเรื่อยๆผมก็จะเรียกมันว่าเทรนด์ไลน์ละกันเทรนไลน์มันออกมาได้ค่อนข้างน่าประทับใจกว่าที่คาดหวังไว้หน่อยด้วยในมุมของขายฝากแต่เมื่อก่อนเราคิดมิกซ์อาจจะไม่เหมือนกันมิกซ์หมายความว่าเราก็หวังที่จะขายด้วยขายตัวที่เป็นไฮมาร์จิ้นด้วยไอ้ตัวพวกนั้นน่ะเทรนไลน์มันตกแต่กลับกันไอ้ตัวที่เป็นขายฝากอะโตเร็วมากเลยตอนนี้มีกี่สาขาคะ160ครับ160สาขาซึ่งการ Standalone เปิดทองมาเงินไปมันใช้เงินดูจากดูไซซิ่งแล้วมันใช้เงินน้อยกว่ามากน้อยมากครับคาเปกประมาณสัก 2-300,000 บาทนะคะปีนี้ตั้งเป้าของทองมาเงินไปจำนวนสาขาของทองมาเงินไปประมาณให้เป้าไว้อะประมาณ 5-60 แต่ถ้าเกิดเราเห็นเขาเรียกว่าอะไรดีเห็น potential ว่าเราอยากเปิดเยอะกว่านี้เราก็จะไปขยายได้มีโอกาสเกิน50ครับมีโอกาสเกิน560เพราะฉะนั้นปลายปี150ได้เห็นปลายปีน่าจะแตะเกือบ200อย่างเงี้ยเป็นไปได้โอเคทีนี้มองในมุมลูกค้าบ้างค่ะหลักการที่คุณกอล์ฟเคยอธิบายไว้ก็คือเราอ่ะจะหักเปอร์เซ็นต์เลยตอนมาขายฝากนี่คือมาจิ้นก้อนแรกของเราก้อนแรกใช่ตอนนี้เราหักอยู่ประมาณเท่าไหร่คะต้องบอกว่าโดยปกติจะหัก 7-10 ช่วงที่ volatility สูงๆอย่างเช่นตอนนี้ก็จะเป็น 10-15 ละยกตัวอย่างเป็นราคาทองสมมติตอนนี้เอาทองบาทหนึ่งมาทองบาทหนึ่งจะ 41,000 นะหัก 15% ก็ลด 6,000 ก็จะเหลือประมาณ 35,000 คนก็จะได้เงินไป 35,000 สมมติคนลูกค้า10คน8คนเอาทองกลับนะครับไม่ใช่ฝากทิ้งไว้หรือปล่อยให้หลุด8คนเอาทองกลับไปได้นะครับต้องคิดอย่างนี้เพราะงั้นก็คือจริงๆแล้วมันจะไปเปรียบเทียบเหมือนกับจำนำทะเบียนอะไรพวกไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้มันคนละภาพกันโอ้โหมันความถี่เร็วมากใช่อันนั้นเขาวางยาวคุยกันหลากหลายปีของเราคุยกันบางทีขอวางเย็นนี้อีก3วันจะปลายเดือนแล้วเงินเดือนได้แล้วอย่างเงี้ยเขาก็แค่นั้นเองมันเป็นแบบเป็นอย่างนั้นอะทีนี้กลับมาว่าเราอะเวลาที่หลักกลไกของการขายฝากก็คือก้อนเอาทองมา 40,000 นะเราหักไว้เลย 7-15% ใช่ซึ่งกรณีที่จะเป็น 7% ก็คือต้องเป็นของออโรร่ามีใบรับประกันโอเคของออโรร่าเดินเข้าไปหักแค่7ทุกวันนี้เป็น10แหละเพราะว่า volatility ไงมันอย่างที่เราบอกนะนอมมันคือ7ถ้ามันทริกเกอร์หลายความผันผวนของราคาทองมากเกินไปเราจะค่อยๆขยับเป็น8เป็น9เป็น10เพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ได้มีแค่ขาวอลลุ่มไงมันต้องมีขาบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับเพราะอันนี้คือการปล่อยเงินนะขายฝากเพราะฉะนั้นการที่เราขยับมาหักเยอะขึ้นไม่ได้ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันว่าลูกค้าจะวิ่งไปอยู่เจ้าอื่นเพราะเจ้าอื่นก็ขยับเหมือนกันเจ้าอื่นเขาแรงกว่านี้อยู่แล้วโอเคคือเราอยู่ในเรื่องของ pricing ที่ดีอยู่แล้วใช่แต่ก็คือสำหรับ 15% ก็คือขอให้เป็นทองจริงที่ไหนก็ได้มา proof แล้วเป็นทองแท้เราก็ยังรับอยู่แต่หัก 15% ใช่ครับเนาะอันนี้คือก้อนแรกทีนี้ดอกเบี้ยบ้างพอได้เงินไปแล้วปกติแล้วเวลาที่โอเค2เดือนเนี้ยเขาจะคืนเมื่อไหร่ก็ได้คืนเมื่อไหร่ก็ปิดเลยถูกไหมแต่ถ้าไม่คืนแล้วราคาทองมันเปลี่ยนล่ะโอเคเขาจะสมมติทีหน้าเนี่ยไปวางไว้ตั้งแต่ 30,000 ครับแล้ววันนี้ราคาทอง 40,000 แล้วloan to value ของทีหน้ามีโอกาสปรับเพิ่มอัตโนมัตินะไม่มีต้องบอกว่าไม่อัตโนมัติค่ะแต่ถ้าอยากได้เพิ่มให้มาทำธุรกรรมที่หน้าร้านคือต้องมาเขียนสัญญากันใหม่ว่าตอนนี้ฉันถ่ายของฉันออก 30,000 นะแล้วฉันจะมาใส่ 40,000 ใหม่อันนี้คือพาร์ทแรกว่า
LTV ที่เคยให้ไม่สามารถปรับได้ยกเว้นว่าตอนนั้นทอง 30,000 เหมือนเดิมเลยแต่เอาไปแค่ 15,000 ค่ะจะขอให้เต็ม 30,000 เหมือนวันแรกได้ไหมอันนั้นเราให้แต่ไม่ยึดวันแรกเป็นหลักยึดวันแรกเป็นหลักไม่สามารถมาเอาณปัจจุบันได้เพราะว่ามันมีความเวียงของราคาอยู่แล้วสูตร 7-10% ใน2เดือนมันจะเริ่มใช้ไม่ได้ละฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาเริ่มกันใหม่เพื่อลดความเสี่ยงบันทึงงั้นกลับกันครับถ้าทองลง2กรณีกรณีแรกคือสำหรับลูกค้าที่ไม่มีเงินไทยเลยก็คือปล่อยหลุดแต่มันเป็นเปอร์เซ็นต์เรทที่น้อยมากคืออย่างที่บอกนะ100คนมีไม่ถึง8คนนะที่หลุดเสร็จปุ๊บก้อนที่2ก็จะประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์10กว่าถึง 20% เป็นคนที่อยาก roll overซึ่งก็จะเป็นไอ้ยอดกี่พันล้านที่เห็นทุกวันนี้คือยอดคนที่ roll over สัญญาสมมุติเอาไปตอน 30,000 เอาเงินไปจริงๆ 28,000 วันนี้ทอง 25,000 แล้วต้อง roll over สัญญาแล้วเขาจะต้องเติม 3,000 แต่ตามได้ยังไม่ถึงวันที่ roll over ก็ลอยก่อนเพราะว่าราคาทองมันผันผวนทุกวันแต่วันที่อยู่จะ roll over ต้องเติม 3,000 นะล่าสุดเนี่ยเราแชร์ insight ให้ฟังตัวนึงเป็นตัวเลขที่ Aura เก็บมามันเคยทองไป 42,000 เนาะลงมาเหลือ 40,000 ตอนนั้นเนี่ยแบงค์โทรหาผมเต็มเลยเพราะแบงค์กำลังจะให้วงเงินเนาะมันก็จะตื่นเต้นโวยวายว่าโอ้ยลง 2,000 แล้วแล้วเอาไปปล่อยทองมาเงินไปเป็นยังไงบ้างขอดูข้อมูลที่จับไว้หน่อยเราก็บอกว่าไม่เห็นต้องตื่นเต้นเลยเราเอาข้อมูลถอยหลังให้ดูนะอาทิตย์ที่ลงจาก 42,000 ลงมาเหลือประมาณ 40,000 ต้นๆเลยนะหายไป 2,000 นะตัวเลขไม่ขยับเลยนะครับคนหลุดอัตราหลุด 8% นิ่งคลิปทุกอย่างมันนิ่งหมดแบงค์บอกโคุณก็คิดว่าอะไรอ่ะที่ทำให้เหมือนแบบการขายฝากทองแบบเนี้ยมันทำให้หลุดน้อยมากเลยเขาเป็นของรักของเขาจริงๆผมเคยทำรีเสิร์ชว่าทองชิ้นเนี้ยเป็นทองชิ้นที่เท่าไหร่ที่เหลืออยู่ถึงเอามาขายฝากเวลาถามลูกค้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอุ้ยทำรีเสิร์ชจริงจังเลยเพราะอยากเข้าใจชิ้นที่ขายฝากส่วนใหญ่จะเป็นแทบจะชิ้นสุดท้ายแล้วอาจไม่ได้แล้วมันเลย80%ไถ่ถอนออกได้นะถ้าดูแบบเนี้ยอีกครั้งมันไม่เหมือนกับแบบพอร์ตจำนำสินเชื่อจำนำทะเบียนอื่นๆที่โอ้โหเขาต้องไปดูเรื่อง NPL กันแสดงว่า NPL ของเรานี่แทบจะแบบ NPL ผมเป็นบวกอะโลนทูแวลูต่ำกว่ามูลค่าที่เราขายได้ตลอดเวลาอยู่แล้วอะเรามีมาร์จิ้นตรงนั้นเนี่ยเราทำให้ NPL เราสุดท้ายเป็นกำไรเข้าบริษัทโอเคเพราะเรามีบัฟเฟอร์ไว้ตั้งแต่เรามีบัฟเฟอร์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็จริงๆตลาดมันใหญ่มากเห็นเราโตอย่างเงี้ยอย่างที่บอกนะเรายังไม่ได้วิ่งขนาดนั้นด้วยเราตลาดมันเท่าที่เราเข้าใจก็หลักแสนกว่าล้านเราเพิ่งจะมี 3,000 เองความจริงก็คือผู้เล่นก็หลายๆคนน่ะก็ไม่ทับไม่ได้อยากทำธุรกิจขายทองเราก็ยังมองเห็นศักยภาพทั้งในการโต3-5 ปีเราจะเห็นออร่าเป็นยังไงบ้างถ้าให้ภาพกว้างๆก่อนเลยเราเชื่อมั่นมากว่าระยะกลางเนี้ยทองมาเงินไปจะเป็นเมนโฟกัสตั้งใจจะเพนิเทรตตลาดให้ได้เยอะกว่านี้ถามว่าร้านทองเราไม่ทำแล้วหรอเปล่านะเรายังทำอยู่มันก็ยังเติบโตไปในนี้แหละในเลทมัน 10-20 แต่ทองมาเงินไปมันคือ 50% เราตั้งใจจะโตของทองมาเงินไปเนี่ยให้บูมมากๆเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นเฟสสั้นถึงกลาง 1-3 ปีถ้าไกลกว่านี้เนี่ยจริงๆเรายังมีลูกอีกหลายคนค่ะเราก็คิดว่าภาพ5ปีน่าจะเป็นภาพนี้แหละที่เริ่มทำแน่นอนหลายคนแบบว่าอยากรู้ว่าเรื่องแบบโขทองมาเงินไปหอมหวนขนาดนี้มีคู่แข่งใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมต้องบอกว่ามีคู่แข่งเก่าๆมากกว่าคือคู่แข่งในตลาดนี้เยอะมากอยู่แล้วร้านทองเองตั้ง 9,000 ล้านโรงรับจำนำ 7-800 โรงซึ่งเป็นคู่แข่งรองด้วยนะเพราะว่าด้วยภาพลักษณ์ด้วยอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่จริงๆก็ใกล้เคียงกันมากแต่ว่าเราก็มองว่าจริงๆแล้วถ้าแยกระหว่างเรากับโรงรับจำนำเลยอ่ะสมมติว่าเป็นโลตัสกับเซเว่นแล้วกันนะคือเดียวกันเขาจะไม่โกรธถ้าเป็นโลตัสแมคโครก็จะกลายเป็นคล้ายๆโรงรับจำนำก็คือใหญ่ดูมั่นคงอันใหญ่ส่วนของเราก็จะเป็นเซเว่นเล็กๆคอนเซ็ปต์มันก็จะห่างกันอย่างนี้เลยเออก็คืออยู่บนคนละพื้นที่กันเราก็คิดว่าประมาณนั้นเราอาจจะมีเซเว่นสาขาใหญ่หน่อยแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบฮึบแบบเป็นห้างและอีกอย่างก็คือสูตรลับของเราที่คุณก๊อฟเจอเนี่ยมันก๊อปปี้กันไม่ค่อยได้ใช่ไหมคิดว่าไม่ได้นะเออเพราะว่าเราก็พยายามคราฟให้มันเหมาะกับเราให้มากที่สุดแล้วก็มันก็ไม่ใช่อะไรที่แข็งๆตรงๆแต่ว่ามีอีโมชันนอลที่แฝงไว้ข้างในลึกๆหลายอันมีอะไรกังวลไหมว่าเราคือตอนนี้มันทุกอย่างเราใช่มาก็ตามสเต็ปนะกังวลครับตอนที่เข้าตลาดแรกๆคำถามนี้เป็นคำถามที่ผมเกลียดที่สุดเลยคือถามว่ากังวลอะไรมั้ยไม่ได้เกลียดที่เขาถามนะเกลียดที่ตัวเองตอบว่าไม่มีแต่ว่าประสบการณ์สอนให้เรียนรู้แล้วว่าจริงๆแล้วมีจริงๆแล้วมีเมื่อก่อนจะตอบแค่โควิดซึ่งก็ตอบไปงั้นด้วยเพราะว่าถ้ามันเกิดอย่างนั้นมันแก้ยากเออเราคิดไม่ออกคือตอนนี้เราเริ่มคิดออกแล้วว่าปัญหามันคือถ้าเราโตมากๆจริงๆอ่ะใครให้เงินกู้อีกวะคือถ้าไม่มากอ่ะเรามีบัฟเฟอร์เผื่ออยู่แล้ว okay. แต่ถ้ามันมากเกินไปอ่ะบัฟเฟอร์มันจะแบบโอ้โหบางเหลือเกิน
กมนี้สนุกมากเลย เป็นกำลังใจให้แล้วก็รอติดตามนะคะเพราะว่าเห็นว่าตั้งใจทำงานกันมากๆเลยสำหรับทีมของออโรรานะคะจริงแอบบอกว่าใครอยากรู้ต้องลองเดินเข้าไปดูในร้านทองออโรรานะว่าตอนนี้เขาแบบโหแอคทีฟกันขนาดไหนนะคะรวมไปถึงลองไปเล่นแอปทองมาเงินไปดูนะคะจะได้เข้าใจธุรกิจออโรรามากขึ้นเนาะจริงเพราะไม่งั้นแบบเราดูเฉยๆเอ๊ะคนร้านทองเครื่องท่าทองคือมันเป็นบางทีแบบเราในหมวกของนักทุนก็อาจจะมองไม่ได้เห็นเท่าที่คุณกอล์ฟได้เห็นจริงครับเนาะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะจ่ายเรามาคุยกันเดี๋ยวไงชวนมาใหม่สนุกยินดีมากเลยครับขอบคุณมากนะคะMAI Forum 2024 Opportunity Growth โอกาสและการเติบโตทางธุรกิจมหกรรมรวมพลังคน MAI ครั้งที่8กับงานเสวนาครบรอบ25ปีตลาดหลักทรัพย์ MAI พบกับบูธจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI มากมายและเวทีเสวนาให้ความรู้แบบเข้มข้น Organization โดยลงทุนแมนร่วมพูดคุยมองหาโอกาสและการเติบโตของธุรกิจภาพรวมเศรษฐกิจโลกภาพรวมเศรษฐกิจไทยโอกาสสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กอยู่ตรงไหนพบกันวันเสาร์ที่22มิถุนายน2567เวลา 9:30 นาทีเป็นต้นไปที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ชั้น22โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ MAI และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน CMDF